ปี60คันเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกด้านขวาก็รู้สึกว่ามันเป็นก้อนเนื้อที่ใหญ่แล้วก็แข็งแข็งก็เลยไปโรงพยาบาลคุณหมอก็เลยบอกว่าตามความคิดเห็นควรจะผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกอันนี้ออกแล้วตรวจอีกทีเพื่อความแน่ใจปรากฏว่าตอนที่ผ่าตัดพบว่าก้อนเนื้อใหญ่ถึง 5.5 เซนและหลังจากที่เอาก้อนเนื้อนี้ไปตรวจก็พบว่าเป็นมะเร็งเต้านมขั้นที่2คุณหมอแจ้งว่ามันจะลุกลามเร็วก็แนะนำว่าควรจะตัดเต้านมทิ้งต่อมน้ำเหลืองรอกระบบต่างๆออกแล้วก็ต้องใช้เวลาในการรักษาคือตามขั้นตอนคีโมฉายแสงอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอแจ้งว่าอย่างน้อยประมาณ6เดือนเราก็ตกใจแล้วก็ตั้งรับไม่ทันพื้นฐานตัวเองทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่ก็มีวันหนึ่งเห็น Facebook คลิปงานวิจัยของ ECHO ซึ่งบังเอิญว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณผู้หญิงท่านนั้นเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2เหมือนเราเลยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้รับการรักษาเหมือนเราคือไม่ได้เอาชิ้นเนื้อออกย้อนดูอยู่ประมาณ2อาทิตย์ดูทุกวันเลยค่ะดูย้อนถึงได้รู้ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในอดีตมันไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่มีตัวตนนะคะเรามีความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือในความรู้สึกส่วนตัวนะคะตัดสินใจว่าบอกคุณหมอที่โรงพยาบาลว่าขออนุญาตศึกษาทางแพทย์ทางเลือกก่อนขอเบรกก่อนติดต่อเข้ามาก็พบว่าได้มีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาให้สิ่งหนึ่งที่ได้รับคือความมั่นใจมากๆค่ะก็เริ่มทานก็ตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทุก 2-3 เดือนเนี่ยก็จะมีการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คร่างกายเปรียบเทียบจนปัจจุบันเดือนนี้ผลเลือดลดลงแบบลดลงและลดลงอะค่ะจากที่เคยเครียดใน2เดือนนั้นกลายเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจค่ะคุณหมอจะให้กำลังใจให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยแค่เปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตบ้างเช่นเรื่องอาหารและการออกกำลังกายก็มีความมั่นใจจากการที่ทานมาก็ประมาณ6เดือนกว่าแล้วก็เกิน6เดือนแล้วนะคะถ้าทานตัวนี้แล้วเรายังใช้ชีวิตได้แบบนี้มันก็เพียงพอแล้วอะค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้สำหรับคนที่กำลังอาจจะเพิ่งรู้ตัวแล้วยังช็อกหรือยังไม่มีทางออกอยากจะแนะนำว่าให้เรามาพบคุณหมอที่นี่ดูนะคะแล้วก็มันก็เป็นทางออกที่ดีอันหนึ่ง